พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะพี่น้องชาวดอนเมืองที่เคารพรักทั้งหลายผมมาวันนี้ด้วยเหตุผล3ข้อข้อ1ตั้งใจมาให้กำลังใจกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเบอร์16ข้อ2ตั้งใจมาร่วมกับพวกเราชาวประชาธิปัตย์ทั้งหลายแสดงพลังว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เที่ยวนี้ประชาธิปัตย์เอาจริงครับและข้อ3มาเพื่อที่จะขอคำรับรองจากพี่น้องชาวดอนเมือง3คำเพื่อความทันสมัยคำที่1เลือก2สุขุมพันธ์3เบอร์16ปรบมือนี่แสดงว่าได้แน่นอนมีคนบอกว่าผลการสำรวจหรือโพลเนี่ยตามหลังเข้ามาตลอดแล้ววันเลือกตั้งจะชนะหรือผมก็ตอบไปแล้วว่าชนะแน่เพราะมันมีตัวอย่างในอดีตพี่น้องย้อนหลังไปหลายปีที่ผ่านมาจำได้ไหมครับที่จังหวัดสงขลาตอนเลือกตั้งซ่อมพรรคประชาธิปัตย์ส่งคุณวิรัติกัลยาสิริลงแข่งกับพรรคไทยรักไทยปรากฏว่าโพลที่ออกมาประชาธิปัตย์ตามตลอดแต่พอถึงวันเลือกตั้งชนะขาดครับตัวอย่างที่สองนั่งอยู่ข้างหลังผมนี่ปี2548พรรคประชาธิปัตย์ส่งอิสระสมชัยลงแข่งผู้แทนที่จังหวัดอุบลราชธานีโพลที่ออกมาตามหลังตลอดแต่พอถึงวันเลือกตั้งชนะขาดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2-3ครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ส่งคุณอภิรักษ์โกสโยธินลงสมัครแข่งครั้งแรกโพลที่ออกมาประชาธิปัตย์ตามหลังตลอดแต่พอผลเลือกตั้งออกมาชนะขาดเที่ยวนี้เอาอีกแล้วประชาธิปัตย์ส่งสุขุมพันธ์เบอร์16โพลที่ออกมาประชาธิปัตย์ตามหลังตลอดแต่พอถึงวันที่3มีนาประชาธิปัตย์ชนะขาดนี่ก็เริ่มมีลางบอกเหตุให้เห็นแล้วเมื่อวานสำหรับคู่แข่งของหม่อมสุขุมพันธ์ว่าคะแนนเที่ยวนี้ของคู่แข่งจะไม่ได้ตามเป้าแน่นอนเพราะหาเสียงเมื่อวานปรากฏว่าเป้าขาดเป้าขาดก็แปลว่า3มีนาขาดเป้าแพ้แน่นอนแต่ว่าสุขุมพันธ์เบอร์16จะชนะเลือกตั้งได้พี่น้องต้องช่วยกันไปลงคะแนนจึงจะได้ตามเป้าไปลงคะแนนคนเดียวก็ไม่พอต้องชักชวนคนในครอบครัวไปด้วยลูก
เมียสามีญาติพี่น้องกิ๊กชวนไปให้หมดเพื่อไปช่วยลงคะแนนเลือกสุขุมพันธ์เบอร์16ไม่งั้นไม่ได้ตามเป้าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต้องช่วยกันทำไมวันที่3มีนาต้องเลือกสุขุมพันธ์เบอร์16ผมมีเหตุผลฝากพี่น้องไปช่วยอธิบายต่อ2ข้อครับพี่น้องช่วยจำด้วยข้อ1เพราะสุขุมพันธ์มีผลงานและประสบการณ์ครับพวกเราคงพูดกันแล้วหลายท่านผมขอรวบรวมย้ำให้พี่น้องได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสั้นๆผลงานของหม่อมสุขุมพันธ์4ปีที่บริหารกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่ผลงานระดับท้องถิ่นแต่เป็นผลงานระดับโลกข้อ1สาย4ปีที่สุขุมพันธ์บริหารกทม.กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกติดต่อกัน3ปีซ้อนข้อ2กรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารของสุขุมพันธ์เบอร์16ได้รับรางวัลมหานครที่น่าอยู่ที่สุดลำดับ3ของโลกรองจากปารีสลอนดอนชนะแม้กระทั่งดูไบข้อ3ตอนประเทศไทยไข้หวัดนกระบาด WHO คือองค์การอนามัยโลกประกาศบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในมหานครที่จัดการรับมือกับไข้หวัดนกได้ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเยอะจนจำไม่ไหวต้องจดมาข้อ4กรุงเทพมหานครปีนี้ภายใต้การบริหารของหม่อมสุขุมพันธ์ได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพเมืองหนังสือโลกจากยูเนสโกนี่ยังไม่นับผลงานด้านการศึกษาเรียนฟรีสาธารณสุขรักษาฟรีแล้วที่กำลังจะพาพี่น้องเดินหน้าต่อไปในอนาคตเรารับปากว่าจะสร้างโรงพยาบาลดอนเมืองมีอยู่เหตุผลนอกจากผลงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ข้อ2ที่พี่น้องต้องช่วยจำเพื่อไปบอกกับประชาชนว่าทำไมต้องเลือกสุขุมพันธ์เบอร์16นอกจาก1มีผลงานข้อ2เพื่อประกาศว่าชาวกรุงเทพมหานครเลือกสุขุมพันธ์เพราะไม่ต้องการผู้ว่าแบบไร้รอยต่อไร้รอยต่อแปลว่าอะไรไร้รอยต่อแปลว่าเขาต้องการให้คนกทม.เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคเดียวกับรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นจะเป็นพรรคเดียวกับรัฐบาลหรือไม่เป็นพรรคเดียวกับรัฐบาลก็ได้ใช่ไหมพี่น้องแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่ควรเลือกผู้ว่ากทม.พรรคเดียวกับรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อเหตุผล2ข้อข้อ1เพื่อให้มีการทวงดุล
กับข้อ2เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นอิสระในการบริหารราชการเพื่อชาวกรุงเทพมหานครทำไมผมบอกว่าเราต้องเลือกผู้ว่ากทม.เพื่อทวงดุลเลือกเพื่อทวงดุลก็เพื่อป้องกันการกินรวบกินเรียบประเทศไทยทุกวันนี้เขากินรวบฝ่ายบริหารไปแล้วเขากินรวบฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วเพราะในสภาเขามีเสียงข้างมากเขากำลังจะเดินหน้าคลืบคลานกินรวบฝ่ายตุลาการด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกอำนาจตุลาการบางอำนาจเช่นยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญแล้วไปเปลี่ยนเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญแทนย้อนยุคกลับไปในอดีตก่อนปี40เพื่ออะไรเพราะถ้าเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญประธานตุลาการรัฐธรรมนูญคือใครพี่น้องทราบไหมประธานตุลาการรัฐธรรมนูญคือประธานรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาพรรคไหนก็พรรคเดียวกับรัฐบาลไงครับทำไมเขาต้องการเลิกศาลปกครองเพราะศาลปกครองเป็นที่พึ่งเดียวของประชาชนถ้ามีปัญหากับอำนาจรัฐมีปัญหากับรัฐบาลมีปัญหากับฝ่ายบริหารประชาชนสามารถฟ้องศาลปกครองเล่นงานรัฐบาลได้เขาต้องการเลิกศาลปกครองเพื่อต้องการเลิกก้างขวางคอฝ่ายบริหารไงครับเขาต้องการเลิกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะศาลนี้แหละที่ตัดสินคนพิเศษติดคุก2ปีเพื่อรวบอำนาจทั้งบริหารตุลาการและนิติบัญญัติไว้ในมือคนคนเดียวไว้ในมือคนกลุ่มเดียวยังเหลืออีกหนึ่งอันที่เขายังกินไม่เข้าคือกรุงเทพมหานครเราจะยอมให้เขากินรวบกินเรียบประเทศไทยวันที่3มีนาหรือไม่ถ้าไม่ยอมต้องเลือกสุขุมพันธุ์บริพัตรประชาธิปัตย์เบอร์16เขาต้องการกินรวบประเทศไทยเพราะทุกวันนี้ยังกินไม่พอพี่น้องดูสิครับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านคงจำได้จำนำข้าวขาดทุนไป 220,000 ล้านอ้างว่าส่งออกข้าวแบบ G2G สุดท้ายกลายเป็น G2 เจี๊ยะงบแก้ปัญหาน้ำท่วม 120,000 ล้านไปมามากลายเป็นถูกหักค่าหัวคิว 35% จนวันนี้ยังไม่กล้าแถลงผลงานทั้งที่รัฐธรรมนูญบอกว่าบริหารประเทศมาครบ1ปีต้องแถลงผลงานในสภาปรากฏว่าครบมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วมาถึงวันนี้เลยเวลามาเกือบ5เดือนยังไม่กล้าแถลงผลงานเพราะอะไรเพราะกลัวถูกแฉเรื่อง G2 เจี๊ยะภาค2บอกชัดเจนแล้ววันนี้หางโผล่ว่าจะไม่แถลงผลงานจนกว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จเพราะกลัวคนกรุงเทพรู้ทันใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่อยากกราบเรียนกับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายให้ได้รับทราบ
พราะฉะนั้นไร้รอยต่อก็เป็นแค่วลีที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อคนกรุงเทพมหานครให้ลงคะแนนเลือกผู้ว่าพรรคเดียวกันกับรัฐบาลเพื่อให้ร้ายรอยต่อในที่สุดก็จะแปลว่าหวานคอแรงหวานคอนกรีดเหตุผลประการที่สองที่บอกว่าเราไม่เอาผู้ว่าร้ายรอยต่อก็เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้บริหารโดยอิสระไม่ถูกแทรกแซงเหมือนรัฐบาลทุกวันนี้พี่น้องเห็นใช่ไหมรัฐบาลเขาบริหารกันอย่างไรมีการลักลอบลวงลูกควบคุมกำกับการบริหารราชการแผ่นดินวันสองวันที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไทยพาดหัวใหญ่โตว่าสื่อต่างประเทศนิวยอร์กไทมส์ก็ลงข่าวบอกว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนถ้าคนกรุงเทพไม่เลือกสุขุมพันธุ์เป็นผู้ว่ากทม.ในอนาคตกทม.ก็จะมีผู้ว่า2คนคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคนที่2อยู่เมืองนอกบริหารประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าสกายเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าไม่เลือกสุขุมพันธ์เบอร์16ผู้ว่ากทม.ก็จะแทนที่จะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะกลายเป็นผู้ว่าราชการสกายเราจะเอาแบบนั้นหรือไม่ถ้าไม่เอา3มีนาต้องเลือกเบอร์16ขอบคุณครับ